เราเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยได้ยินคำพูดต่างๆเกี่ยวกับคนจนกันมามากเช่นคนจนขี้เกียจไม่ขยันทำงานซึ่งเป็นไปในเชิงลบอยู่เสมอไม่ว่าจะที่ตัวบุคคลหรือพูดแบบเหมารวมก็ตามเราก็เลยสงสัยว่าวาทกรรมหรือความหมายเกี่ยวกับความจนเนี่ยมันเป็นแบบนี้มาตลอดหรือเปล่าแล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมแล้วคำว่าคนจนในประเทศไทยอ่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องนี้กันเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องจริงๆความจนมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานแสนนานนับตั้งแต่เรามีหลักฐานบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างในคัมภีร์ไบเบิลเราจะเห็นการพูดถึงคนจนแล้วก็คนรวยอยู่บ่อยครั้งก่อนหน้าการปฏิวัติอุตสาหกรรมความยากจนเป็นปัญหาความหิวโหยความขาดแคลนและในสายตาของผู้ปกครองเองคนยากจนต้องได้รับการช่วยเหลือเพราะพวกเขาเชื่อว่าคนจนจะสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างในศตวรรษที่17ที่อังกฤษและก็ฝรั่งเศสมีการทำการกุศลมากมายที่ช่วยเหลือคนจนไปพร้อมๆกับการพยายามปฏิรูปจิตใจคุณธรรมศีลธรรมของคนเหล่านี้ให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าคนเหล่านี้จนเพราะเป็นคนบาปแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เขาทำงานอะไรจนกระทั่งการเกิดขึ้นของระบบทุนนิยมเหตุผลเข้ามามีความสำคัญมากกว่าเรื่องทางด้านจิตวิญญาณความจนเลยถูกชิปไปสู่เรื่องที่ดูเป็นเหตุเป็นผลและเป็นไปได้อย่างความขี้เกียจมากกว่าเรื่องนามธรรมอย่างการทำบาปความหมายของความยากจนจึงเปลี่ยนไปคนจนถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคมที่จนก็เพราะทำตัวเองคนฉลาดคนขยันเท่านั้นที่จะอยู่รอดในสังคมซึ่งวิธีคิดแบบนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากการคัดสรรตามธรรมชาติหรือ natural selection ตามแนวคิดของดาร์วินิซึมเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่20ความยากจนถูกทำให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นมีการใช้เกณฑ์ต่างๆที่ดูเป็นวิทยาศาสตร์มากำหนดว่าใครจนหรือไม่จนหลายครั้งก็มีการจัดกลุ่มจัดประเภทของคนตัวอย่างเช่นสิ่งที่เรียกว่าเส้นความยากจนหรือ poverty line ที่วัดความยากจนจากตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่งการพยายามชี้วัดแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในการพยายามแยกคนออกจากสังคมคนจนเป็นปัญหาที่ต้องถูกแก้ไขต้องถูกกำจัดออกไปโดยรัฐจะเห็นว่าการให้ความหมายของความยากจนแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยแล้วการมองความยากจนในประเทศไทยล่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในอดีตความยากจนในสังคมไทยถูกมองว่าเป็นเรื่องของบุญและวาสนาในแบบพุทธคนจนก็อยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมอย่างปกติไม่ได้ถูกแบ่งแยกและก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคมในบทความวาทกรรมความยากจนในสังคมไทยของอาจารย์สามชายศรีสารบอกว่าคำว่าความยากจนถูกพบครั้งแรกในตำราสัพยศาสตร์ในปี2454โดยพระยาสุริยานุวัตรหรือเกิดบุญนาคที่พูดถึงความลำบากของชาวนาในด้านรายได้และก็การเป็นหนี้แต่ถึงแม้ว่าคำนี้จะเพิ่งปรากฏขึ้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าความจนจะไม่มีอยู่นะเพราะปัญหาหนึ่งที่ราษฎรชาวสยามต้องเจอในเวลานั้นก็คือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากชนชั้นสูงคนไม่มีเงินจ่ายอากรให้รัฐแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นความจนก็ถูกให้ความหมายและผูกโยงเข้ากับการพัฒนาในช่วงปี2504สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ขึ้นซึ่งเป็นนโยบายที่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจากการกลัวภัยคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนไฟฟ้าน้ำประปาการศึกษาสาธารณสุขความเจริญต่างๆถูกกระจายลงสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นโดยมีกรุงเทพและก็ภาคกลางเป็นต้นแบบมันเลยกลายเป็นว่ารัฐพยายามสร้างคู่ตรงข้ามขึ้นมาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จึงกลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ในการออกจากความจนที่รัฐสร้างขึ้นและลบความหมายของความยากจนทางรายได้ให้หายไปนอกจากนั้นแล้วรัฐยังมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเช่นการปลูกข้าวโพดมันสำปะหลังฝ้ายถั่วเหลืองใบยาสูบเพื่อทดแทนการนำเข้าสินค้าทีนี้ภาคอุตสาหกรรมจึงเริ่มเติบโตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาแล้วความหมายของความยากจนก็เปลี่ยนไปและถูกโยงเข้ากับการบริโภคสินค้าการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้ไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี2519ที่มีรายจ่ายภาคครัวเรือนอยู่ที่ 24,048 บาทแต่กลับเพิ่มขึ้น3เท่าเป็น 78,348 บาทในปี2535รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการบริโภคสินค้าและบริการตัวอย่างเช่นในปี2536ไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี2529ได้รายงานว่าประชาชนในพื้นที่ชนบทภาคอีสานส่วนใหญ่ร้อยละ 61.9 มีโทรทัศน์ก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ซะอีกที่เหลือร้อยละ 33.3 มีโทรทัศน์ในปีเดียวกันกับที่มีไฟฟ้าหรือไม่เกิน1ปีหลังมีไฟฟ้าใช้มีเพียงร้อยละ 4.8 เท่านั้นที่มีโทรทัศน์หลังจากมีไฟฟ้าแล้ว2ปีขึ้นไปและในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจโฆษณาขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื้อหาของการโฆษณาก็เริ่มมีทาร์เก็ตคนชนบทมากขึ้นมีการนำเสนอวัฒนธรรมแบบคนเมืองจนเกิดการแข่งขันการบริโภคเพื่อแสดงถึงความทันสมัยการบริโภคสินค้าจึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ตัวสินค้าอีกต่อไปแต่มันสะท้อนถึงความทันสมัย
และการหลุดออกจากความยากจนอีกด้วยจนกระทั่งในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยความจนกลับมาถูกมองในแง่รายได้อีกครั้งเริ่มมีนโยบายในการช่วยเหลือคนจนด้วยการแก้หนี้นอกระบบปรับโครงสร้างหนี้และพยายามช่วยลดรายจ่ายผ่านโครงการต่างๆของรัฐเช่น30บาทรักษาทุกโรคนอกจากนี้รัฐบาลไทยรักไทยยังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้คนจนและให้ความหมายว่าคนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศรวมถึงรัฐบาลเองก็แสดงออกในแง่ที่เห็นใจและก็เข้าอกเข้าใจคนจนมีการเปลี่ยนคำที่ใช้จากคำว่าสงเคราะห์เปลี่ยนมาใช้เป็นคำว่าเอื้ออาทรแทนในโครงการหลังๆอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐตอนนั้นไม่ต้องการสร้างภาพที่ดูต่ำต้อยให้กับคนจนเลยเปลี่ยนมาเป็นคำที่สื่อถึงการให้สื่อถึงความห่วงใยแทนการเปลี่ยนคำจึงแสดงถึงการสร้างมุมมองที่เปลี่ยนไปของรัฐที่มีต่อคนจนมันเลยกลายเป็นว่านโยบายของรัฐบาลทักษิณทำให้คนจนจำนวนมากสนับสนุนพรรคไทยรักไทยแต่ก็มีคนที่มองความจนในแง่อื่นที่ไม่ได้นิยามด้วยตัวเลขหรือรายได้อย่างอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ก็มองว่าภาวะความยากจนคือการที่ไม่มีทางเลือกของคนชนชั้นล่างเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาด้านความยากจนจึงไม่สามารถแก้ได้ด้วยนโยบายแก้หนี้แต่ต้องแก้ที่ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางโครงสร้างปัญหาเรื่องความจนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับความรวยที่เป็นคู่ตรงข้ามก็คือทั้งสองอย่างเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์เราสร้างขึ้นเราสร้างความจนขึ้นมาและหลายครั้งเราก็ดูถูกเหยียดหยามความจนด้วยวาทกรรมต่างๆโดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามความยากจนไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวบุคคลเป็นปัจจัยหลักแต่มันเกิดขึ้นจากโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เท่าเทียมถึงแม้โลกทุนนิยมจะบอกว่าโอกาสเป็นของทุกคนที่ขวนขวายแต่ทุนนิยมเองก็ไม่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีเพียงคนที่มีทุนมากกว่าที่จะเป็นผู้ชนะในสังคมปล่อยให้คนที่จนไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะก้าวหน้าเพราะฉะนั้นวาทกรรมที่บอกว่าจนเพราะขี้เกียจต้องเลิกพูดได้แล้วแหละ